สวัสดีค่ะทุกคนหายหน้าหายตาไปนานเลยประมาณ 4-5 วันลีทำงานค่อนข้างจะเยอะแต่ตอนนี้ลีได้หยุดประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ก็คือมันเป็นวันหยุดวันหยุดช่วงฮอลิเดย์ช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของลีแล้วลีใช้วันหยุดไม่หมดลีก็เลยต้องรีบใช้ให้หมดก็เลยหยุดประมาณ2อาทิตย์ก็เลยมีเวลามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ลีจะมาทาสีห้องนอนใหม่ห้องนอน2ห้องนะห้องนอนชั้นบนลีจะทาสีเฉพาะห้องนอนห้องข้างล่างห้องนอนข้างล่างแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยลีจ้างช่างมาทำต้องนานแล้วแต่ห้องนอนเนี่ยตอนที่เราซื้อบ้านหลังนี้มาใหม่ๆเนี่ยลีทาสีเองทาสีห้องนอนเองแล้วก็เป็นห้องสีขาวทั้งผนังแล้วก็หลังคาไอ้เพดานเนี่ยก็เป็นสีขาวหมดลีอยู่มาประมาณห้องสีขาวเนี่ยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วประมาณ8ปีเนาะก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงบ้างให้มันดูมีสีสันนิดนึงเดี๋ยวลีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าห้องนอนก่อนที่ลีจะทาสีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวก่อนไปก่อนที่ลีจะลงมือทำเนี่ยลีขอกินอาหารเช้าก่อนนี่ก็3โมงกว่าๆและ3โมงเช้ากว่าๆก็ขอเติมพลังก่อนแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าลีจะทำแบบเนี่ยค่ะอาหารเช้าของลีก็จะมีกาแฟร้อนๆ1แก้วแล้วก็อาหารเช้าคือขนมปังลีชอบกินขนมปังอันนี้มันจะออกรสชาติหวานๆนะแล้วก็มีชีสอยู่2แผ่นเป็นขนมปังโดนัทรสชาติจะออกหวานๆมันๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เตียงนอนลูกชายค่ะนี่ค่ะลูกชายปกติลูกชายจะนอนอยู่ห้องนู้นนู่นอาหารก็อยู่ตรงนู้นแล้วก็มีประตูออกหลังบ้านนี่ลูกชายนะเขาไม่ยอมนอนในห้องนั้นค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็เลยย้ายเตียงเมื่อก่อนนี้เราฟูกเขาไปนอนตรงนู้นแต่เขาไม่นอนพอเราย้ายฟูกเขามานอนตรงเอามาไว้ตรงนี้เขาก็นอนเลยนอนหน้าห้องนอนเรานะดีจะทำห้องนอนนี้กับห้องนอนนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำดีจะไม่โชว์นะคะนี่คือห้องนอนแรกที่เราจะทำก่อนนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะเป็นห้องนอนของลีห้องไม่ใหญ่นะคะที่เนี่ยทางแถวยุโรปเนี่ยเขาจะทำห้องนอนไม่ใหญ่เขาจะเน้นห้องนั่งเล่นกับห้องครัวมากกว่านะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวนะคะแต่ดูเหลืองๆเพราะว่าลีเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็บนหลังคาไว้นะคะนี่ก็คือห้องนอนนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงนอนอยู่นะคะห้องไม่ใหญ่นะแล้วก็เนี่ยค่ะลีจะว่ากะว่าจะทาสียังไม่บอกดีกว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าลีจะทาสีสีอะไรแล้วก็สีแบบไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องนอนที่2กันเลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะมาดูห้องนอนห้องที่2เลยห้องที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นห้องสีขาวเหมือนกันนะห้องสีขาวลกนิดนึงห้องนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเป็นห้องแฟนลีจะเก็บเสื้อผ้าไว้ตู้นี้แล้วก็ของใช้ของอะไรของเขานะคะคือห้องนี้ที่ลีจะทาสีใหม่เหมือนกันนะคะห้องไม่ใหญ่เหมือนกันนะคะห้องไม่ใหญ่ก่อนที่ลีจะทาสีเนี่ยลีจะใช้เทปตัวนี้ติดขอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวลีจะให้ดูนะเนี่ยลีจะใช้เทปตัวนี้ติดขอบหน้าต่างตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้สีมาเลอะก็จะติดขอบหมดเลยตามขอบเพดานนะคะขอบเพดานตรงนู้นยาวเลยนะแล้วก็ลงมาแล้วก็ที่พื้นด้วยนะคะนี่ค่ะลีจะให้ดูสีที่ลีจะทานะดูทางไหนเนี่ยทางนี้เลยลีบอกไว้เลยนะคะลีไม่ใช่ช่างแต่ก็ทาสีมาค่อนข้างเยอะสีนี้นะคะเป็นสีเขียวเข้มก่อนอื่นที่เราจะทาเนี่ยเราจะต้องคนสีก่อนสีห้องนอนก็จะเอาสีที่มันทึบๆนิดนึงนะคะมันจะได้ดูมืดๆเพราะว่าที่นี่ช่วงซัมเมอร์จะสว่างนี่ใ
จริงๆลีอยากได้สีที่มันเข้มกว่านี้นะคะไปดูที่ร้านนึกว่ามันจะเข้มกว่านี้แต่ก็โอเคอยู่ทา2รอบนะคะนี่เลยมาเลยค่ะเลอะไม่ได้นะเนี่ยนี่ค่ะลีจะทาเฉพาะผนังด้านหัวเตียงนะคะทาแค่ผนังเดียวส่วนข้างๆสองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมจะทาแค่ด้านบนด้านเดียวสีอาจจะดูไม่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าลีเพิ่งทาได้รอบเดียวแล้วก็สียังไม่แห้งแล้วก็เดี๋ยวรอสัก4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงลีจะทาอีกรอบนึงนะคะสีจริงๆแล้วจะไม่เหมือนในหน้าจอนะสีจะค่อนข้างเข้มจะเป็นสีเขียวเข้มออกดำๆเลยอ่ะออกเทาดำเลยแต่แสงมันเข้ามาทางหน้าต่างนะคะมันก็เลยดูสีไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลีจะทาอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงสีจริงๆมันจะเข้มกว่านี้นะคะเข้มมากเลยออกจะเชิงดำๆด้วยซ้ำเขียวดำเลยอ่ะแต่ตอนนี้อย่างที่ลีบอกแสงมันเข้ามานะเดี๋ยววิดีโอเนี้ยลีจะตัดต่อประมาณ2คลิปนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินลีจะทาสีอีกรอบนึงรอบที่2แล้วก็อีกห้องนึงลีจะประมาณลีจะทาสีประมาณวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีกคลิปนึงคลิปที่2ที่ลีบอกก็คือคลิปที่2ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปที่2นะคะต่อจากคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ